ธรรมสวัสดีค่ะพระอาทิตย์กำลังตกสวยอีกแล้วนะคะวันนี้ชีวิตมีขึ้นมีลงที่งดงามทั้งขึ้นและลงค่ะพระอาทิตย์ตกก็งดงามอย่างหนึ่งพี่ติ่งที่อยู่ข้างๆคุณแม่ก็งามอย่างหนึ่งนะคะธรรมสวัสดีค่ะเจ้าค่ะงามพิเศษวันนี้เจ้าค่ะนั่งทำกุหลาบทั้งวันนะคะมีคนส่งกุหลาบสีม่วงมาดอกใหญ่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เอาใจลูกแล้วเขาเอาใจแม่แล้วค่ะเพราะเขารู้ว่าคุณแม่เนี่ยชอบสีม่วงวันเสาร์แม่ฝากไปขอบคุณเขาด้วยนะจ๊ะต้องให้รู้ก่อนเจ้าค่ะว่าใครยังไม่รู้เลยเจ้าค่ะมีคนส่งกุหลาบมาให้ทีละ10ต้นประกาศประกาศประกาศนะคะใครส่งมาที่บ้านพี่ติ่งช่วยกรุณามารับรางวัลที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยนะคะพ่อคุณแม่ต้องการกุหลาบสีม่วงชนิดนั้นเลยค่ะหูบานเท่ากับกระด้งดูสิคะสวยไหมเราจะได้เห็นวันสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มของเราแบบนี้เลยค่ะเย็นเย็นยามเย็นอย่างนี้เราก็จะปฏิบัติด้วยกันในวันที่31พี่ติ่งมาค้างจนถึงวันที่31หนึ่งเจ้าค่ะถึงวันที่หนึ่งส่งคุณแม่ขึ้นรถก่อนเจ้าค่ะกลับบ่ายด้วยต่างหากเหรอเดี๋ยวลูกมันรับเจ้าค่ะแล้ววันที่2วันที่1กลับบ้านเลยค่ะไม่ไปไหนแล้วงั้นวันที่2ไปดูคอนเสิร์ตไฟไหม้กับแพทย์วงเคียวหัวใจเดียวกันและพันมือที่เสถียรหนึ่งที่เสถียรหนึ่งอ๋อเราได้วัดบัตร VIP ไม่ต้องดูที่บ้านเขาไม่ให้คนมาเยอะแต่เขาบอกว่าให้ส่งความร่วมมือมาคุณแม่ตั้งชื่อคอนเสิร์ตว่าหัวใจเดียวกันและพันมือค่ะก็จะมีหลายคนที่จะมาร่วมการตันไฟไหม้หัวใจเดียวกันและพันมือไม่ค่อยเลยไม่ค่อยอันนี้นะคะไม่ค่อยเลยนะคะแล้วพักเย็นนี่นะจะเป็นความสนุกสนานทางปัญญาไม่ค่อยเห่อละค่ะแต่ว่าเห่อเห่อนะคะก็คือไม่ถึงเห่อหลายเห่อคือไม่ค่อยเห่ออะค่ะก็มาไอจีมาลูกมาสงสารไอจีมาค่ะมา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 คนดีมาเข้ากล้องก่อนโอ้ยไอจีจะเอียงมาเชียร์เอียงมาเชียร์ไอจีค่ะนั่งไอจีได้ยินเสียงยายจ๋าเนาะมา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 อย่าเอาฉันไปอยู่ที่อื่นนะโอ้โหอาจารย์โอ้โหหมอบกราบลูกเอ้ยถ้าไม่มีใครเชื่อว่าหมามันยังรู้นะว่ากราบยายจ๋าเป็นยังไงนะนะไอจีนะจ๊ะก็มากันแล้วนะคะน่ารักมากเลยเขาจะคอยฟังนะคะเมื่อเช้านี้คุณยายก็บอกว่านั่งลูกนั่งนั่งไปไปไปปล่อยได้ปล่อยได้เป็นนั่งเป็นซุปเปอร์แมนอันนี้ปล่อยจ้ะดูสิคะดูถูกพี่ติ๋งปล่อยก็สิขานั่งเรียบร้อยไอจีนี่ยายจะบอกอะไรให้นะชาติหน้าเนี่ยไอจีอย่าเกิดมาเป็นหมานะลูกไอจีต้องรู้ว่าเป็นหมาเนี่ยมันดีนะเจ้าของดูแลปฏิบัติมีคนเลี้ยง4คนถูฟันโอ้ทำทุกอย่างเลยแต่ว่าไอจีกลัวแม่ถอยไอจีครับลูกนี่นิพพานน่ะหมาทำไม่ได้นะฮะไอจีนะโถเอ้ยเนี่ยนะชีวิตมันมีขึ้นมีลงไอจีเนี่ยมันยังรู้เลยใครรักมันนะหมามันยังรู้เลยว่าใครรักใครเห็นไหมเวลาที่เราเห็นว่าหนึ่งสิ่งที่เรารักกำลังมีโอกาสที่จะอยู่กับเราในโอกาสมันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงมันได้เพื่อความจากพรากการมาก็เพื่อการพัดพรากการเกิดก็มีที่สุดของความตายพระอาทิตย์ขึ้นสวยลงสวยก็คือทำให้เกิดตายมันงดงามวันนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าเราได้มองเห็นธรรมชาติที่มันเตือนให้เรารู้ว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่สมมติว่าถ้าขณะนี้เราดับจิตไปปึ้งแล้วจิตของเราเนี่ยอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเรากำหนดลมหายใจอย่างสงบเย็นเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเรารู้แล้วว่าปัจจุบันกรรมของเราสุจริตที่สุดแล้วก็คืนลมหายใจในช่วงเวลาที่เรามีอิสรภาพการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตที่เหลือของเราเราก็จะเห็นเลยว่าการตายก็ยังสงบเย็นมันจะไปที่ไหนสิ่งนั้นมันจะส่งต่อไปยังที่ที่มี
สุขติภูมิทันทีเราต้องมาพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเวลาเราสั้นไปแล้วเราสั้นไปแล้วเราก็มีความตายเดินเข้ามาหาเราแล้วทุกอย่างมันสวยงามแล้วก็มองมันอย่างสวยงามอย่าไปมองว่ามันต้องงามมากกว่านี้อย่าไปมองมันว่าที่นี่เปรียบเทียบกับที่นู่นที่นี่ด้อยกว่าที่นู่นหรือที่นี่เด่นกว่าที่นู่นไม่ใช่เรื่องเรื่องของเราก็คือการรู้จักพอกับสิ่งที่เรากำลังมีอยู่แต่ใช้สิ่งที่เรารู้จักพอเนี่ยเข้าไปสงบเย็นแล้วมีแรงของความสงบเย็นยกการเป็นประโยชน์ให้สุจริตให้มากนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเตือนกันเรามอง IG เป็นความรักที่เราให้กับเขาวันหนึ่ง IG ตายหรือไม่งั้นเราตายเราต้องรู้ว่าตอนที่เรามี IG เรารักมันอย่างที่สุดแล้วแต่ IG ก็ต้องตายนะเรารักใครอย่างที่สุดคนนั้นก็ต้องตายวันนี้มาเชียวโอ้โหคุณแม่แบบมาแบบจะเคมให้คุณแม่พักนะ แต่วันนี้คุณแม่ก็ได้พักนะทำงานกับกุ้งแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกกุ้งมาถามหน่อยกุ้งอ้าวคณะแม่ชีมาแล้วช่วยจัดคณะแม่ชีนั่งตามจุดรอบแมนดาร่าเลยค่ะค่ะเชิญนั่งได้เลยค่ะคุณแม่จะพาพวกเราเดินมาตรงนี้นิดหนึ่งพี่ติ่งเดี๋ยวเราจะลองนั่งดูเรามีแม่ชีทั้งหมดที่อยู่ที่นี่65ชีวิตอยู่ที่เสถียรด้วยรวมกันแล้ว85ชีวิตเขาบอกว่าไม่ให้สวดมนต์ข้ามปีที่จะชวนคนมาเราก็เลยสวดมนต์ข้ามปีออกอากาศเลยทุกคนเข้าถึงเราได้หมดถ้าไปได้ทุกประเทศโอ้โหเราก็จะมีคนที่สวดมนต์กับเราในเวลาที่ในประเทศไทยก็คือตอน5ทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยยังมีแมนดาร่าเรืองแสงวันนี้คณะแม่ชีที่มาสวดมนต์ทำแมนดาร่าเรืองแสงนะคะเป็นแมนดาร่าเรืองแสงที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นที่เดียวในโลกนี้เพราะยังไม่มีใครทำเพราะของเราเป็นแมนดาร่าที่แบบเป็นหินกวดที่ปูอยู่บนพื้นที่เรามีพระพักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์และภาพประธานในการสวดมนต์ข้ามปีคือพระพุทธชยันตีองค์ดำนานันทาค่ะก็มีเรื่องเล่านะพี่ติ่งเนาะตอนที่ไปที่ไฟไหม้ตอนนั้นเนี่ยเราก็นึกไม่ถึงเนาะว่าเราอยู่กับพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาแล้วเราก็ได้รับข่าวว่าไฟไหม้พอเราไปเห็นไม้พยุงที่ไฟไหม้เป็นตอเราคิดว่าสิ่งเนี้ยท่านอาจารย์ขอไปเป็นมวลสารที่จะทำพระพุทธชยันตีองค์ดำคุณแม่ก็นึกไปถึงนารันทาว่าหลวงพ่อองค์ดำที่นารันทาเนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่เหลืออยู่องค์เดียวที่ไม่ถูกทำลายโอ้มันก็มีเหตุปัจจัยเนาะสอดคล้องให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยนารันทาล่มแต่พุทธะยังอยู่ในใจของพวกเราเนี่ยคุณแม่จึงอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่มันมีขึ้นมีลงอ่ะมันมีไหม้ได้มันก็มีสร้างได้มันมีสร้างได้มันก็มีจากพรากได้ชีวิตเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลองสวดมนต์บท7ตำนานสวดเหมือนตอนที่สวดวันที่31เลยบท7ตำนานคืออะไรคะนี่ไงก็สวดมนต์ที่มีตั้งแต่เราจะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเดี๋ยวเราจะชุมนุมเทวดาก่อนพรุ่งนี้วันพระแล้วเราก็นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขอขมาพระรัตนตรัยเสร็จเราก็นี่เลยเริ่มต้นเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าการเอ่ยถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์การสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นมงคลสูตรกรณียเมตสูตรหรือว่าพุทธวิธีชนะมารทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นเจริญขึ้นเดี๋ยวเราจะอธิบายกันทีละบทเพื่อซ้อม3วันนี้เราจะสวดบท7ตำนานทั้ง3วันคือวันนี้คือจันทร์อังคารวันนี้คือ28 29 30และ31สวดจริงค่ะจะได้เป็นความคล่องแคล่วมาดูทางนี้เลยนะคะดูเห็นไหมคะคณะไม่ฉี่ได้เริ่มกระจายแขนกันแล้วค่ะ
IG นั่งหูตั้งเลยIG ในเวลาถ้าคุณยายเรียกเขาจะต้องรีบเข้ามานะไม่งั้นเขาจะนั่งเรียบร้อยนั่งสงบนะพอคุณยายเรียก IG เขาจะเดินไปละอ่ะ IG เดินตามมาลูกสไลด์เลยสไลด์แหมความรักก็เป็นชนิดโอ้แสงสวยนะแสงสวยมากขยับมาลูกแขนต่อแขนเราก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีญาติโยมที่อาจจะแบบเคยมาบวชที่นี่แล้วเนี่ยนะคะก็มาสวดด้วยเพราะที่นี่ไม่ติดโควิดหรอกและคนเข้าออกที่นี่ก็ถูกตรวจกันหมดแล้วนะคะคุณแม่จึงอยากให้ท่านเห็นเลยว่าเราเตรียมการอย่างนี้จริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวเราก็จะลองเลยว่ามันดาราเราเรืองแสงจริงหรือเปล่าแล้วก็อยู่ได้กี่ชั่วโมงพรุ่งนี้หนูนิดส่งสีมาสเปรย์มาอีกก็เดี๋ยวก็เราก็ทำกันอีกแล้วยังมีเวลาอีก2วันอ้าวนะหนูช่อหนูนิดก็ฝากกราบด้วยเจ้าค่ะใช่ที่จริงวันนี้เบลเยียมด้วยเจ้าค่ะที่จริงวันนี้เขาก็เตรียมลูกๆเขาหมอพรผักหวานผักปังผัดไทยมาไม่ได้หมดเลยที่จริงวันนี้เด็กๆต้องมาเนี่ยหมอปองกับหมออ้อมเห็นไหมเนี่ยถลานมาจะมาสวดมนต์ที่มันดาราอย่างเงี้ยยายถึงได้บอกว่าเข้าใจได้อยู่เพราะเด็กๆ เวลาเคลื่อนย้ายก็ไม่ปลอดภัยเราก็เลยว่าอ่ะโควิดก็เราไปไหนมาไหนได้แต่ว่าเราต้องระวังทุกคนต้องอยู่ในวินัยนะคะอ้าวคราวนี้เราจะมาลองเริ่มต้นพี่ติ่งมีคำถามไหมพี่ติ่งดูซิวันนี้ใครคุยกับเราบ้างค่ะ400กว่าคนเจ้าค่ะแต่ไม่มีคำถามสวยไหมสวยเจ้าค่ะนี่โอ้โหแบบสีนวลมากใครๆก็อยากจะมาแล้วเนี่ยใครมาก็ต้องอินบ็อกซ์เข้ามาก่อนนะจ๊ะเรายินดีมากเราจะจัดพื้นที่อาจจะได้วงที่1วงที่2วงที่3ห่างๆกันอย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่ว่าการถ่ายทอดปีที่แล้วไทย TPS เอาไปปักด้วยปีนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะผลิตเป็นproduction house แหมดูเป็นทีมเวิร์กที่ใหญ่มากนะทีมเวิร์กจริงๆค่ะทีมเวิร์กสวยจริงๆเห็นไหมมีคนฝากความห่วงใยถึงอาจารย์ทองก้อนค่ะว่าให้หายเร็วๆเจ้าค่ะอาจารย์ทองก้อนไปถูกอะไรยุงกัดอ้าวเขาบอกว่าเป็นยุงเมืองนะไม่ใช่ยุงป่านะแล้วเป็นไข้เหรอเจ้าค่ะแล้วมันก็เป็นไข้ไม่ใช่ไข้เลือดออกไม่ใช่ไข้เลือดออกเป็นไข้อะไรที่แบบเชื่อมันญี่ปุ่นน่ะอ๋อนี่ยุงคงเห็นอาจารย์ทองก้อนว่าบุฟเฟ่ก็มาจากบุฟเฟ่เป็นบุฟเฟ่ก็คือแบบเป็นโต๊ะใหญ่ๆก็เป็นบุฟเฟ่ถ้าเป็นฝรั่งก็จะโอ้บุฟเฟ่อาหารฝรั่งคือยุงเวลาบินมาอย่างของเราเนี่ยยุงก็บอกโอ้อาลาคาร์ทคือจานเดียวอิ่มอะไรนิดเดียวลูกทองก้อนจะเป็นบุฟเฟ่หรืออะไรก็พวกเราก็รักทองก้อนนะเพราะฉะนั้นก็ไหนๆก็บริจาคชีวิตให้ยุงไปแล้วก็รักษาชีวิตให้รอดแล้วกันไม่เป็นไรหรอกลูกมันธรรมดาที่เราจะต้องป่วยบ้างนะคะการเจ็บป่วยเป็นธรรมดาแต่อย่าป่วยใจนะห้ามเลยนะถ้าป่วยใจนี่จะตีซ้ำเลยนะก็มีคนชอบวิวมากแล้วก็บอกว่าอีกไม่นานก็จะมาหาเจ้าค่ะมหาแปลว่าอะไรจ๊ะไม่สาธุอีกไม่นานค่ะคุณแม่ลูกจะไปหาคุณแม่คุณกันนิกายินดีต้อนรับยินดีต้อนรับจ้ะทุกคนบอกงดงามมากอ่ะค่ะครบหรือยังคะอ้าวหนูมันต้องนิสิตหนูรอคุณแม่เหรอมาตัวอ้วนตัวอ้วนเออมาสัมภาษณ์หน่อยสิเป็นไงสาวเกาหลีแน่ๆๆเป็นไง2 3คืนที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็เป็นอะไรใหม่ๆค่ะคุณแม่ไม่เคยทำแล้วชอบไหมชีวิตนักบวชต้องลองก็ดีค่ะคุณแม่ตอนนี้ก็ดีอยู่เจ้าค่ะอนาคตไม่รู้เจ้าค่ะเอาปัจจุบันไว้ก่อนนะปัจจุบันเจ้าค่ะจ้าจ้าเอามาสัมภาษณ์ต่อเลยเป็นไงบ้างลูกชีวิตนักบวชดีค่ะทำให้ตัวเองเย็นลงค่ะดีเห็นไหมคะเอามาลูกมากุหลาบสอนอะไรเราอย่าไปตัดสินอย่างอะไรที่เราเน่าเสียหรือเรายังไม่ควรจะทิ้งเพราะมันยังมีค่าอยู่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่สอนรู้จักการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้และปรับปรุงแก้ไขอย่างไรที่เราจะอยู่รอดขอบใจนะจ้ะเห็นไหมคะดิพุนิเพิ่งบวชได้เมื่อวันที่26เนาะ27 28เห็นไหมคะพี่ติงบวชมา
โอ้โหแสนสวยมากเชิญทุกคนนั่งได้เลยลูกค่ะมีคุณนุชรีบอกเสียใจจังเลยค่ะคุณแม่เพื่อนสนิทเสียชีวิตด้วยโควิดที่ฝรั่งเศสเป็นได้ที่ฝรั่งเศสก็เป็นเรื่องที่หลายคนนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่สูญเสียเพราะว่าคนสูงวัยอ่ะนะหรือว่าคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยคุณแม่เองก็ได้รับคำเตือนว่าต้องระวังเพราะฉะนั้นถ้าเราระวังอย่างดีที่สุดแล้วแล้วความจากพรากเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเสียใจได้แต่อย่าใจเสียนานนะลูกเดี๋ยววันนี้เราสวดมนต์ให้นะคะแล้วก็เป็นการฝึกให้ชีวิตที่เรายังเหลืออยู่เนี่ยยังนึกถึงคนที่ตายจากอย่างคนที่มีกุศลและเจตนาที่จะระลึกถึงสิ่งนั้นอย่างคนที่รักตัวเองเป็นและถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็จะเห็นเลยว่าไม่ว่าใครที่เราระลึกถึงก็จะทำให้เราดีขึ้นเจริญขึ้นมันจะไม่ทำให้เราเสียศูนย์นะคะค่ะแล้ววันนี้คุณธเนศอัปเดตมาเจ้าค่ะว่าตกลงท่านเป็นมะเร็งที่เม็ดเลือดก็ต้องทำคีโมแล้วก็ต้องทานยาตลอดไปแต่ว่าจะมีการเหมือนกับใช้ชีวิตได้ประมาณ 60% ของเต็มร้อยขับรถได้อะไรได้แต่วิ่งไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้แต่ก็วันที่12ก็จะเข้าไปที่เสถียรหนึ่งไม่ได้รบกวนคุณแม่ถ้าอยู่ก็เจอแต่ถ้าไม่อยู่ก็จะเข้าไปชมเสถียรหนึ่งเจ้าค่ะเพราะว่าอยากไปนานแล้วคุณแม่ว่าชีวิตมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เราต้องเคารพนะคะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่อยากเป็นเนี่ยมันก็เหมือนเราไม่เคารพแต่ถ้าเราเป็นแล้วเรายังเป็นอย่างคนที่เคารพชีวิตเราก็จะรู้จักการจัดการชีวิตของเราในขณะที่เจ็บป่วยอย่างคนที่ยังหาความสุขได้จากความเจ็บป่วยนั้นก็ขอให้มองเห็นสิ่งที่หมอเขาพยากรณ์เนี่ยเป็นเหมือนโจทย์ว่าเขาเรียกว่าอย่างนี้นะคะเหมือนทองก้อนก็ได้รับโจทย์ว่าเป็นไข้ประมาณนี้คุณแม่ก็ส่งใจไปเยี่ยมยังถามว่าที่เธอจะให้แม่ไปเยี่ยมไหมหัวเราะแม่ไม่ต้องมาก็นั่นน่ะสิเพราะว่าแม่ว่านะอันนี้พูดจริงๆนะทั้งคนป่วยทุกคนนะไม่ใช่คุณธเนศหรือว่าทองก้อนหรือว่าใครๆคุณแม่ว่าการป่วยมันเกิดขึ้นเพื่อให้เรารักกันนะเราก็ส่งใจเดี๋ยวคุณแม่สวดมนต์ให้ทั้งคุณธเนศแล้วก็ให้ทองก้อนด้วยนะลูกเนาะมีคนถามว่าอยากไปสวดมนต์ข้ามปีที่นั่นด้วยต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องแจ้งมาในอินบ็อกซ์แล้วก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้ผ่านคือเราต้องแน่ใจว่าเราจะไม่มาเป็นพาหะนะคะแล้วก็คุณแม่เองก็เคารพการมีคำสั่งออกมาว่าไม่ให้มีการสวดมนต์ข้ามปีในพื้นที่ที่แออัดแต่ของเราเนี่ยมันโอ้โหมันกว้างมากเลยแล้วยังไงซะเราก็นั่งได้ในวงอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาก็กระจายแล้วเขาก็จะถ่ายทอดจะสวดที่บ้านหรือสวดไปกับคุณแม่เนี่ยค่ะคุณแม่อยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ดูการถ่ายทอดไปที่บ้านหรือว่าจะมาที่ตรงนี้แต่อยู่กันไกลๆก็ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันที่จะทดลองซ้อมกันไปเลยก็ได้ตอนสวดมนต์ค่ะเดี๋ยวเราตอบคำถามให้หมดก่อนค่ะอีกท่านหนึ่งบอกว่าไปบวชชีที่นี่ต้องใช้ปัจจัยเท่าไหร่เจ้าคะคุณแม่อยากไปบวชแต่ยังไม่ใช่เวลานี้ตอนนี้ยังต้องดูแลคุณแม่อยู่เจ้าคะไม่ต้องพูดเรื่องต้องใช้ปัจจัยเท่าไหร่การบวชชีเนี่ยมันก็เป็นการมาขัดเกลาจิตใจของเราให้แก้งเกลาจากกิเลสนะคะแล้วก็ถ้าใครมีอยากทำบุญที่ตัวเองดูแลตัวเองได้เครื่องเสื้อเรียกว่าของที่มันเกี่ยวกับนักบวชถ้าเราดูแลตัวเองได้เราก็ดูแลตัวเองแต่ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้เราก็ขอทุนมูลนิธิเขาก็มีการตั้งเป็นกองทุนไว้ดูแลนักบวชค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วคุณธเนศเข้ามาบอกว่ามีอุปกรณ์ใหม่เลยอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยหายใจให้มันเย็นค่ะปิติเขาก็ซื้อให้คุณแม่เหมือนกันไอ้นี่คุณแม่เห็นพระจันทร์พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นพระจันทร์วัน15 ค่ำนะคะเดี๋ยวเขาใช้คุณแม่นั่งตรงนี้อ่านงั้นเราเดินมาตรงนี้ก่อนเราลองถ่ายพี่ติ๋งคะเดี๋ยวเราให้เขาลองดู
จ้าค่ะกี่คนนะจ๊ะเนี่ยลองดูนะวันนี้เดี๋ยวเราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมก่อนนะลูกแล้วลองจับเวลาเลยเราจะลองใช้การพี่ติ่งเรามาจบตรงนี้ก่อนมั้ยเพราะหรือนันทวันจะนันทวันจะลองถ่ายทอดเสียงสวดมนต์ดูหน่อยมั้ยพี่ติ่งนั่งรอบ2เลยเจ้าค่ะญาติโยมคฤหัสถ์นั่งรอบ2เราจะได้ลองดูค่ะคือเนื่องจากว่าเราจะเป็นการซ้อมนะคะเนี่ยต่อเลยค่ะพี่ติ่งก็นั่งเนี่ยค่ะใกล้ๆระหว่างนั่งตรงหรือระหว่างดีเอานั่งตรงอ่างไอ้กุ้งมาจัดการลองดูสิเดี๋ยวกุ้งมาตรงนี้หน่อยสิว่าวันนี้พี่ติ่งขาเดี๋ยวขอไมโครโฟนนิดนึงให้กุ้งเล่าให้ฟังนิดนึงว่ากุ้งจะพี่ติ่งเดี๋ยวนี้ชอบสวดมนต์นะเดี๋ยวพี่ติ่งเล่าก่อนชอบสวดมนต์เพราะคือสวดแล้วรู้แต่ว่ามันจิตมันนิ่งๆดีมันได้สมาธิเจ้าค่ะแล้วก็จริตเราอาจจะถูกอย่างนี้เพราะว่าเวลานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยจะไม่สามารถทำได้ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเลย okay. ต้องดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแต่สวดมนต์เนี่ยมันจะไปได้เรื่อยเลยเจ้าค่ะนั่นมันที่หนึ่งถ้าอย่างนั้นแสดงว่าการสวดมนต์เนี่ยนอกจากจะมีศีลที่บริสุทธิ์ตอนที่สวดมนต์ศีลบริสุทธิ์มีจิตที่เป็นสมาธิแล้วมีปัญญาด้วยเดี๋ยวเราลองดีเบตว่าเราสวดมนต์แล้วเราได้ปัญญายังไงก็อันที่สองที่ได้ก็คือพอสวดไปหลังจากสวดแล้วมันพอเข้าปากเขาเรียกเข้าปากนะเจ้าคะก็ดูคำแปลแล้วบางทีบางจุดมันก็จะคลิกอะเจ้าค่ะอย่างเช่นมันเป็นเรื่องที่เราอ่านแล้วเราก็เข้าใจตลอดแต่มันไม่คลิกแต่พอไปหลายๆรอบหลายๆรอบก็บอกว่าสังขารเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้หนอตรงค่ะเราก็จริงนะทำไมเราไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยนะแล้วก็ทุกคนก็จะพูดหมดว่าวันนี้เหลือน้อยแล้วนะโน่นนี่นั่นนะ เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ทำดีดีแล้วการอยู่อย่างมีคุณค่าแต่พอสวดแล้วมันจะเข้าใจซับซึ้งเจ้าค่ะโอเคอันนี้ก็ค่อยๆการสาธยายมนต์เนี่ยเราทำกันแม้กระทั่งเวลาที่เราจะคืนลมหายใจบางทีเราก็อยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจริงๆนะคะเราอยู่แค่นี้หรือบางทีคุณแม่ก็เห็นเลยว่าเวลาที่เราจะมีโอกาสที่จะต้องได้รับการรักษาเนี่ยอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของเราเช่นอ่ะหมอก็จะเจาะเลือดเราเงี้ยแทนที่เราจะเอาจิตไปอยู่ที่การเจาะเลือดแล้วกลัวอะไรเงี้ยเราก็มาอยู่กับการสวดมนต์เราก็จะรู้สึกเราเห็นเลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อให้เราต้องกลัวอะไรเพราะเรามีที่อยู่ของจิตการสวดมนต์จึงเป็นการมรรคภาวนาคือมันมีที่อยู่ของจิตเป็นมรรคเลยเป็นมรรคจิตมรรคภาวนาเลยแต่ว่าอันที่3ที่รู้สึกเลยจริงๆคือแม้กระทั่งนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมที่ผ่านมานะเจ้าค่ะจะไม่ก็ยังตอนไม่หลับนู่นนี่นั่นแต่ตั้งแต่เริ่มสวดมนต์ต้องบอกตั้งแต่เริ่มฟังสวดมนต์ก่อนดีกว่าค่ะเจ้าค่ะเหมือนพอสวดเสร็จพอฟังเสร็จจะมานอนปิดทุกอย่างแล้วต้องเหมือนกำหนดจิตได้ว่าอ่ะจะหลับแล้วนะหายใจเข้าหายใจออกโอ้ยไม่ถึง5นาทีหลับทุกวันแล้วก็ลึกด้วยจริงๆเจ้าค่ะอันนี้แล้วก็ทำให้เป็นนิสัยกลางคืนตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งก็แล้วก็ตอนเช้าไม่ว่าจะ 7:00 น 8:00 น 9:00 นจริงๆมันก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วมันทำได้ตลอดเวลาด้วยนะเราหำไปได้เลยแหละอิติปิโสภควานี่ก็หำไปได้เรื่อยๆเลยแม้กระทั่งนั่งรถหรือแม้แต่กระทั่งขึ้นเครื่องบินคืออะไรก็ได้รอก่อนประชุมเราก็จะเย็นร่มๆใจเราจะมีเครื่องอยู่เจ้าค่ะเนี่ยถึงชอบสวดมนต์เจ้าค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญพี่ติ๋งมานั่งตรงนี้โอ้แสงสวยงามดูสิคะเนี่ยแสงสวยงามเพื่อให้พี่ติ่งจะได้มองเห็นพี่ติ่งลองเลือกดูที่จริงคุณแม่ว่าการมองเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงนู้นนะเนี่ยเดี๋ยวตรงนู้นเนี่ยไปนั่งข้างหลังเนี่ยรอบนั้นคุณแม่จะนั่งตรงนี้ลองดูได้เจ้าค่ะได้จ้ะกุ้งมาตรงนี้หน่อยกุ้งลองดูซิว่าเรากำลังจะทำประชาสัมพันธ์เรื่องการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มเนี่ย
เดี๋ยวเราจะลองใช้การทำรายการนี้พรุ่งนี้กุ้งก็จะเข้าประชุมนะคะก็เอาสิ่งทั้งหมดในวันนี้มานั่งทำข้อมูลทำหนังสือสวดมนต์ยังไงลูกไปถึงไหนแล้วหนังสือสวดมนต์ตอนนี้ปรับเป็นตามที่เราแบบของเราเจ้าค่ะเกือบเสร็จแล้วเจ้าค่ะก็เดี๋ยวจะเอาสิ่งที่คุณแม่พูดอวยพรปีใหม่ไปไว้ในหนังสือสวดมนต์เจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสร็จแล้วก็คุณแม่ก็จะแจกอันนี้ค่ะให้สำหรับทุกคนที่สนใจนะคะเป็นของขวัญปีใหม่จากคุณแม่เป็นหนังสือสวดมนต์ที่เป็นออนไลน์นะคะให้กับทุกคนได้สคุณเป็นสมาชิกของธรรมสวัสดีอีแมกซีนแล้วเพราะฉะนั้นคุณกดเข้าไปจะมีซัพพลิเมนต์หนังสือสวดมนต์เนี่ยอยู่ในธรรมสวัสดีอีแมกซีนค่ะเป็นบทสวดเจ็ดตำนานที่อธิบายได้ว่าสวดบทนี้แล้วสวดบทนี้ในกาลอะไรยังไงอย่างเช่นสวดบทพาหุงพุทธวิธีชนะมาในการขึ้นบ้านใหม่ชีวิตใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะวันเกิดหรืออะไรค่ะหรือว่ากรณียมัจจสูตรเนี่ยก็จะมีไว้กรณียมัจจสูตรเป็นการของนักบวชเนี่ยจะสวดเวลาที่เราออกธุดงค์ปักกฏเนี่ยเราก็จะสวดกรณีอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแบบเหมือนเป็นเลิกดีมงคลดีที่เราจะได้ทำอะไรดีๆฮะก็ให้กุ้งชวนสิเนี่ยเห็นความสวยงามของโลกเนี่ยก็เดี๋ยววันนี้ที่เรามีแผนที่จะทำตัวที่จะทำให้ชวนทุกคนสวดมนต์เนี่ยตอนที่เราสวดมนต์เราจะเปิดไฟก่อนนะเจ้าคะเปิดสปอตไลท์แต่พอสุดท้ายของเสียงสวดมนต์เนี่ยไฟทั้งหมดจะค่อยๆดิมลงแล้วก็ตัวลานมันดาราก็จะค่อยๆมลังมาเลืองเป็นแสงสะท้อนขึ้นมาเจ้าคะก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราได้ทิ้งประวัติศาสตร์การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาไว้ในการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มคุณแม่ก็พูดทุกอย่างง่ายๆอาจจะดูซ้ำแต่เพื่อเราสดขึ้นนะคะปีใหม่นี้ชีวิตมันต้องกล้าในการตัดสินใจเพราะเวลาเหลือไม่มากจะได้ไม่ต้องมาพูดว่าแม่ถ้ารู้อย่างนี้เสียดายจังนะคะแล้วก็อย่าได้พูดนะว่าเสียดายคนตายไม่ได้ทำนะคะก็เนี่ยค่ะอ้าวเด็กๆมาแล้วอ้าวไปลูกไปค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะพาทุกคนเข้าอ้อพี่ติ๋งสงสัยจะไปบอกว่าคุณแม่สวดมนต์ไม่ต้องนั่งเก้าอี้คุณแม่นั่งภาวนาได้จ้ะเขาคงอยากให้คุณแม่นั่งกับพื้นได้งั้นเดี๋ยวเดินมารอบเลยกุ้งเจ้าค่ะค่ะก็นักบวชที่อยู่กันเป็นจำนวนมากวันนี้ก็น่าจะเบิกบานเพราะประชุมกันตั้งแต่เช้าเนี่ยครึ่งวันเช้านี่ก็ใช้การประชุมการประชุมกันอยู่เนืองนิดก็เป็นกิจของนักบวชเศรษฐีโอเคไหมลูกจ้าแม่เขาจะไม่ต้องห่วงนี่ไงดูเศรษฐีเช่นเสร็จนะแม่เขาบอกไม่ห่วงเลยเจ้าค่ะมาอยู่กับคุณยายไม่ห่วงเลยไม่ห่วงหรอกก็คือขึ้นไปแล้วก็ว่าจะพักกันนะแต่ว่ามันก็พักอยู่ในงานไงพักอยู่ในงานสวยงามที่บ้านเห็นด้วยนะคะวันนี้พระจันทร์เต็มดวงค่ะพระจันทร์เต็มดวงแต่พระจันทร์เต็มดวงเจ้าค่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันเพ็ญวันนี้วันโกนนะคะเป็นวันโกนที่มีพระจันทร์ขึ้นมาพร้อมๆกับพระอาทิตย์ที่ตกในเวลาเดียวกันแสงจันทร์นวลกับแสงพระอาทิตย์แล้วดูฟ้าเขาพากันสิระเบิดสีเขาเรียกว่าแสงสุดท้ายจะระเบิดสีสวยมากใช่ใช่ค่ะก็เป็นอันว่าเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนว่าวันนี้เราจะลองนั่งกันแบบนี้ดูก่อนที่จริงก็เป็นโอกาสเดี๋ยวจะลองให้เข้าชุมนุมเทวดาตอนที่เข้าชุมนุมเทวดาเดี๋ยวให้แม่ชีโอ้ลองชุมนุมเทวดาให้ฟังแต่ว่าให้เอาแสงเงาของฟ้าเป็นตัวนั่นนะคะจ้ะส่วนพวกเราอดีตและพี่ติ๋งนั่งไว้ก่อนแม่โอ้อาจจะได้แต่เสียงนะเจ้าค่ะฮะได้แต่เสียงค่ะค่ะก็เอาไม่ไปเจ้าค่ะให้แม่โอ้เราจะยังไม่จบรายการแต่เราจะชุมนุมเทวดาลงมาฟังธรรมแล้วจากนั้นนันทวันก็จะเป็นคนที่จะกำหนดว่านันทวันจะต่อไปหรือจะปิดอย่างไรนะคะแต่คุณแม่ขอบอกว่าวันนี้ใช้คำว่าแสงของพระอาทิตย์ที่ตกกับพระจันทร์ที่ขึ้นกับบรรยากาศที่เราจะสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีตั้งแต่เริ่มในวันที่31เวลา5 ทุ่มเราจะนั่งกันอย่างนี้แล้วค่ะและเราก็จะเริ่มชุมนุมเทวดาแล้วก็นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
เราจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่อยู่ในโลกใบนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ประเทศอะไรยุโรปอเมริกาดูไบนะคะหรือเอเชียได้มีโอกาสสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะซ้อมอย่างเงี้ยกัน3วันเพื่อให้เราเกิดความชำนาญเพราะเรามีทั้งนักบวชเก่าแล้วก็นักบวชใหม่เพื่อเป็นการทำให้เป็นพุทธบูชาด้วยแล้วก็เป็นการสวดมนต์เยี่ยมผู้ป่วยทุกคนนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวเสียงชุมนุมเทวดาเราจะชวนเทวดาลงมาฟังธรรมขอให้เทวดาที่อยู่ในทุกที่เลยได้รู้ว่าการสาธยายมนต์ในวันนี้ในบทเจ็ดตำนานเนี่ยมนุษย์และเทวดาลงมาฟังธรรมด้วยกันค่ะก็ขอเชิญให้เสียงของแม่ชีที่จะชุมนุมเทวดาดังขึ้นลองใช้ไมโครโฟนดูเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะยังมีเครื่องเสียงค่ะเอาจ้ะค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะขอให้พวกเราลองได้กราบพร้อมกันก่อนนะคะเรากราบเข้าไปตรงแมนดาร่านี่เลยล่ะแล้วเราก็ใช้การนั่งที่เอามือประสานกันเพื่อฟังเสียงเชิญเทวดาลงมาฟังธรรมคุณแม่จะมอบหมายให้พวกเราสวดมนต์ด้วยการสาธยายมนต์ในบทเจ็ดตำนานนี้เป็นการเข้าถึงความสงบเย็นในค่ำคืนนี้เป็นการส่งความรักของเราออกไปเยี่ยมผู้ป่วยไข้ทุกคนแล้วก็หวังว่าการอุทิศส่วนกุศลวันนี้ของเราไปยังบุคคลที่รักที่ร่วงลับไปแล้วมันจะส่งพลังนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจอัญชลีวันธนาอภิวาสมันดาจักวาเรสุอัตรคจันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สาธมมังมูนิราชาสาสุนันตุสาคโมคทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสาเกกาเมจรูเปคิริสิขรตเตจันตลิเควิมาเนข้าพระเจ้าขออัญเชิญ
เทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือโสรสมหาพรหมอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและคูหายอดคิรีอยู่ในอากาศวิมานมาดมนเทียนทองที่เปรเทจคาเมตรุวนาคาเนเคหวัตทุมหิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมิอาจยตุเทวาชลชลวิสเมยาคคันธพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงศาลพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรพฤกษาทุกยอมยาละดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเมื่อไรมีอีกทั้งยักษ์คนทันครุฑนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุอีกทั้งเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนกาโลอยัมภะทันตาธรรมสวนกาโลอยัมภะทันตาธรรมสวนกาโลเชิญให้เข้ามาสระดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพียงกันในสถานที่นี้เถิดขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นการเบื้องต้นเธอหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนมการังกะโรมะสิจากบ่วงแห่งมาร
นำให้ถึงความเกษมพุทธังวรันตังศิรสานมามิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระพุทธเจ้าผู้บวรพระองค์นั้นโลกาสนาทัญจวินายกัญจาผู้เป็นนาถะและเป็นผู้นำแห่งโลกตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุด้วยเดชพระพุทธเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศธัมโมทโชโยวิยตาสสัตถุพระธรรมเจ้าใดเป็นดุจธงชัยแห่งพระศาสดาพระองค์นั้นทาเสสิโลกาสเวสุทิมักขังสำแดงทางแห่งความบริสุทธิ์แก่โลกนิยานิโกธรรมทรัสธารีเป็นคุณอันนำยุคเข็นคุ้มครองชนผู้ทรงธรรมสาตาวโหสันติกโรสุจินโนดีแล้วนำความสุขมาทำความสงบธัมมังวรันตังศิรสานมามิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระธรรมอันบวรนั้นโมหัปปทาลังอุปสันตทางอันทำลายโมหะระงับความเร่าร้อนตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุด้วยเดชพระธรรมเจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศสัทธัมมะเสนาสุขตานุโคโยพระสงฆ์เจ้าใดเป็นเสนาประกาศพระสัทธรรมดำเนินตามพระศาสดาผู้เสด็จดีแล้วคือมีสมานฉันท์ในการประกาศพระศาสนาโลกาสัพปูปกิเลสเชตาผจญเสียซึ่งอุปกิเลสอันลามกของโลกคือปราบความชั่วลามกของชุมนุมชั่วด้วยสั่งสอนให้ละเสียสันโตสยังสันตินิโยชโคจะเป็นผู้สงบเองด้วยประกอบผู้อื่นไว้ในความสงบด้วยสวาคตธรรมังวิธิตังกโรติย่อมทำพระธรรมอันพระศาสดาตรัสดีแล้วให้มีผู้รู้ตามสังฆังวรันตังศิรสานมามิข้าพระพุทธเจ้าขอถวายนมัสการพระสงฆ์เจ้าผู้บวรนั้นพุทธานุพุทธังสมาสีลทิฏฐิเองผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุด้วยเดชพระสงฆ์เจ้านั้นขอความสำเร็จแห่งชัยชนะจงมีแก่ท่านสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุและขออันตรายทั้งมวลจงถึงความพินาศเถิดนะโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันใหญ่นะโมอุตตมธัมมาสสวะคาตะเสวะเตนิทา
ขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันสูงสุดในพระศาสนานี้ที่พระองค์ตรัสดีแล้วนะโมมหาสังฆสาปิวิสุทธาสีลจิทิโนขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ผู้มีศีลและทิฏฐิอันหมดจดนะโมโอมาตายาทรัตสารตนาตายาสัสสะทุกังการนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอมคืออุมาดังนี้ให้สำเร็จประโยชน์นะโมโอมากาติตาสตาสวัตุตยาสปีขอนอบน้อมแม่แด่หมวดวัตถุสามอันล่วงพ้นโทษต่ำช้านั้นนะโมการะปะภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัตถวาด้วยความประกาศการกระทำความนอบน้อมอุปัตถวะทั้งหลายจงปราศจากไปนะโมการานุภาเวนะสุวะทิโหตุสัพพทาขอความสวัสดีจงมีทุกเมื่อนะโมการัสเตชนะวิธิมะอิโหมิเตชวาด้วยเดชแห่งการกระทำความนอบน้อมเราจงเป็นผู้มีเดชในมงคลพิธีเถิดพาหูเทวามนุสสาจะมังคลานิอาจิตายุงอากังขามานาสุทานังปรุอิมังคลมุตตมังเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถามพระผู้พระภาคเจ้าว่าหมู่เทวดาและมนุษย์มากหลายมุ่งหมายความเจริญก้าวหน้าได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้วขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันสูงสุดเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสตอบดังนี้ว่าอาเสวนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลปันฑิตานัญจะเสวนาการคบบัณฑิตบูชาจะบูชนียานังการบูชาต่อบุคคลที่ควรบูชาเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทศวาสุจาการอยู่ในประเทศอันสมควรปุเพจกตปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้วอัตตสัมมาปณิทิจาการตั้งตนไว้ชอบเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพาหุสจัญจาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากสิบปัญจาการมีศิลปะวิทยาวินโยจะสุสิกิโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วสุภาสิตาจะยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตเอตัมมังคลมุตตมังนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตุอุปทานังการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาปุตตทารสสังฆโหการสงเคราะห์บุตรและภรรยาอนากุลาจกรรมันตาการงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสนเอตัมมังคลมุตตมังกิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด
ทานันจะการบำเพ็ญทานธรรมจริยาจะการประพฤติธรรมยาตกานันจะสังคโหการสงเคราะห์หมู่ญาติอนวัชชานิกัมมานิการงานอันปราศจากโทษเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปาการงดเว้นจากบาปกรรมมัชฌปานาจะสัญญโมการเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากการดื่มน้ำเมาอัปปมาโทจะทำเมสุความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเอตัมมังคลมุตตมังสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดคารวะจะความเคารพอ่อนน้อมนิวาโตจะความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองสันตุทีจะความสันโดษยินดีในของที่มีอยู่กตัญญูตาความเป็นคนกตัญญูทาเลนะธรรมสวนังการฟังธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะความอดทนโสวจัสตาความเป็นคนว่าง่ายสมณานันจะทัสสนังการพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเลสกาเลนะธรรมสากัจฉะการสนทนาธรรมตามการเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตัปโปจะความเพียรเผากิเลสปรมจริยัญจะการประพฤติพรหมจรรย์อริยสัจจานทัสสนังการเห็นอริยสัจนิพพานสัจฉิกิริยาจะการทำพระนิพพานให้แจ้งเอตัมมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสะโลกธรรมเมอิจิตตังยัสสนกัมปติจิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วย่อมไม่หวั่นไหวอโศกังเป็นจิตไม่เศร้าโศกวิรชังเป็นจิตไร้ทุลีกิเลสเขมังเป็นจิตอันเกษมสารมังคลมุตตมังกิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกาตวานาสัพพัทธมาปรชิตาสัพพัทธะโสทิงคัจฉันติตันเตสะมังคลมุตตมันติหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้กระทำมงคลทั้ง38ประการเหล่านี้ให้มีในตนได้แล้วจึงเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถานทั้งหมดนี้เป็นมงคลคือเหตุให้ถึงความเจริญก้าวหน้าอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยแท้อิติด้วยประการฉะนี้แลกรณียมัฏฐกุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจกิจนั้นใดอันพระอริยเจ้าบรรลุบทอันระงับกระทำแล้ว
กิจนั้นอันกุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำสักโกอุชูจะสุหูชูจะกุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้อาจหาญและซื่อตรงดีสุวะโจจะสมุทุอนาติมานีเป็นผู้ที่ว่าง่ายอ่อนโยนไม่มีอติมานะสันตุสโกจะสุภโรจะเป็นผู้สันโดษเลี้ยงง่ายอัปปกิจโจจะสันละหุกวุติเป็นผู้มีกิจธุระน้อยประพฤติเบากายจินสันตินทริโยจะนิปปโกจะมีอินทรีย์อันระงับแล้วมีปัญญาอัปปคัพโพกุเลสุอนันุคิโตเป็นผู้ไม่ขนองไม่ผัวพันในสกุลทั้งหลายนะจะกุฏทางสมาจะเรกินจิเยนะวินยุปะเรอุปวัฏไทยุวินยูชนติเตียนชนทั้งหลายได้ด้วยกรรมอันใดไม่พึงประพฤติกรรมอันนั้นเลยพึงแผ่ไมตรีจิตไปในหมู่สัตว์ว่าสุขิโนเขมิโหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดเยเกจิปานาภูตทิสัตว์มีชีวิตทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีอยู่ตัสสวาทวราวาอนวเสสายังเป็นผู้สะดุ้งคือมีตัณหาหรือเป็นผู้มั่นคงไม่มีตัณหาทั้งหมดไม่เหลือทีฆาวาเยมหันตาวามัชฌิมรัสกาอนุกัทูลาเหล่าใดยาวหรือใหญ่หรือปานกลางหรือสั้นหรือผอมพีทิฏฐาวาเยจะอธิฐาเยจะทุเรวสันติอวิทูเรเหล่าใดที่เราเห็นแล้วหรือมิได้เห็นเหล่าใดอยู่ในที่ไกลหรือที่ไม่ไกลภูตาวาสัมภเวสีวาที่เกิดแล้วหรือกำลังแสวงหาพบก็ดีสัพเพสตาภวันตุสุขิตาตาทั้งปวงเหล่านั้นจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขเถิดนะปะโรปะรังนิกุเพทะสัตว์อื่นไม่พึงข่มเหงสัตว์อื่นนาติมันเยทะกัตถจินังกินจีอย่าพึงดูหมิ่นอะไรอะไรเขาในที่ไรๆเลยพยาโรสนาปฏิฆสัญญานายามัจยาสัทุกขมิเชยาไม่ควรปรารถนาทุกแก่กันและกันเพราะความกริ้วโกรธและความคุ้มแค้นมาตายาทานิยังปุตตังอายุสะเอกปุตตะมนุรักเขมารดาถนอมลูกคนเดียวผู้เกิดในตนด้วยยอมพระชีวิตได้ฉันใดเอวัมปิสัพพภูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณในสัตว์ทั้งปวงแม้ฉันนั้นเมตัญจะสัพพโลกัสมิงมาณสัมภาวะเยอปริมาณังบุคคลพึงเจริญเมตตามีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นอุทธังอโทจติริยัญจะ
ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องเฉียงอาสัมภาทังอเวระอาสัปปตังเป็นธรรมอันไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูติดทันจรังนิสินโนวาผู้เจริญเมตตาจิตนั้นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนั่งแล้วก็ดีสยานุวายาวตาสวิคตามิโทนอนแล้วก็ดีเป็นผู้ปราศจากความง่วงนอนเพียงใดเอตังสติงอธิทธิยาก็ตั้งสติอันนั้นได้เพียงนั้นพระมเมตังวิหารังอิธมาหูบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกิริยาอันนี้ว่าวิหารในพระศาสนานี้ทิฏินจะอนุปคัมมาศีลวาบุคคลที่มีเมตตาไม่เข้าถึงทิฏฐิเป็นผู้มีศีลทัสเนนะสัมปันโนถึงพร้อมแล้วด้วยทัสนะคือโสดาปัตติมาคาเมสุวินัยยะเคทังนำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกนาอิชาตุคัพพะสหยังปุณเรติติย่อมไม่ถึงความนอนเกิดในคันอีกโดยแท้ทีเดียวแลยันทุนนิมิตตังอวมังคลานจโยจามนาปุสกุณาสสัทโทปาปักขโหตุสุปิตาอนันตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุล้างชั่วร้ายอันใดและอวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเพราะอันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้ายันทุนนิมิตังอวมังคลานจโยจามนาปุสกุณาสสัทโทปาปะคโหตุสุปินาอาการตังธรรมานุภาเวนาวินาสเมนตุล้างชั่วร้ายอันใดและอวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเพราะอันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระธรรมเจ้ายันทุนนิมิตตังอวมังคลานจโยจมนาโปสกุณาสสะโทปาปะคะโหตุสุปินาอาการตังสังขานุภาเวนาวินาสเมนตุล้างชั่วร้ายอันใดและอวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเพราะอันใดสุบินความฝันชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระสงฆ์เจ้าทุกขปัตตาจะนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกะโหตุสัพเพปิปานิโนขอสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ถึงแล้วซึ่งทุกข์จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์และที่ถึงแล้วซึ่งภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยและที่ถึงแล้วซึ่งโศกจ
จงเป็นผู้ไม่มีโศกเอตาวตาจะอาหังอิสัมภะตังปุญญะสัมปะทังสัพเพเทวนุโมทันตุและขอเหล่าเทพเจ้าทั้งปวงจงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติอันเราทั้งหลายก่อสร้างแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้สัพพสัมปติสิทธิยาเพื่ออันสำเร็จสมบัติทั้งปวงทานังทะทันตุสัทธายามนุษย์ทั้งหลายจงให้ทานด้วยศรัทธาศีลังรักขันตุสัพพทาจงรักษาศีลในการทั้งปวงภาวนาภิรตาโหนตุจงเป็นผู้ยินดีแล้วในภาวนาขัดฉันตุเทวตาคตาเทวดาทั้งหลายที่มาแล้วเชิญกลับไปเถิดสัพเพพุทธาภลัพปตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนทรงพระกำลังทั้งหมดปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานันตเตเชนะรักขันพันธามิสาพสโอกำลังใดแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ข้าพเจ้าขอผูกความรักษาด้วยเดชแห่งกำลังนั้นโดยประการทั้งปวงพาหุงสหาสมาพินิมิตาสาวุธันตังรีเมฆละอุทิตโคนรสเสนมาลาธานาทิธรรมวิธินชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานีพระจอมุนีได้ชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่โคชสารกรีเมฆละพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึกด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นมาราติเลกัมภิยุชิตสัพพราติโครัมปนารวกัมกัมทัตยาขังขันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินตันเตชะสาภวตุเตชยมะคลานีพระจอมมุนีได้ชนะอาลวะกยักษ์ผู้มีจิตกระด้างปราศจากความอดทนมีฤทธิ์ที่ลึกยิ่งกว่าพยามาเข้ามาต่อสู้ยิ่งนะจนตลอดรุ่งด้วยวิธีทรมานเป็นอันดีคือพระขันติความอดทนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนาราคิริงคชวรังอติมัตตพุทธทาวาคิจากรรมสานิวสุทารุนันตังเมตตาผู้เสกเวทินาชิตามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีมุนีได้ชนะช้างตัวประเสริฐชื่อนาราคิรีเป็นช้างเมายิ่งนักแสนที่จะทารุณประดุจไฟป่าและจักรกลาวุธและสายฟ้าด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำคือพระเมตตาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นอุคิตตคักขมติหัตถสุทารุนันตทาวันติโยชนะปัฏฐกุลิมหาลวันตาอิทธิพิสังขตมนุชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานีพระจอมมุนีมีพระหฤทัยไปนะที่จะกระทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้ชนะโจรชื่อองคุลีมานผู้มีพวงคือนิ้วมือมนุษย์แสนร้ายกาจมีฝีมือถือดาบวิ่งไล่พระองค์ไปสิ้นทางสามโยชน์ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทัตวานากัตถมุทาระอิวะคาพินียาจินจายาทุทาวจนะชนะกายมาเชสันเตนะโสมวิทินชิตาวามุนินโทตันติชสาภวตุเตชยมังคลานีได้ชนะความกล่าวร้ายของนางจินจมานวิกาทำอาการประหนึ่งว่ามีคันเพราะทำมาให้มีสันฐานอันกลมให้เป็นประดุจมีท้องด้วยวิธีสมาธิอันงามคือความระงับพระหฤทัยในท่ามกลางหมู่ชนขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิรุปิตมนังอติอันทภูตะปัญญาปฏิปัชลิตโตชิตาวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานีพระจอมมุนีรุ่งเรืองแล้วด้วยประทีปคือปัญญาได้ชนะสัจจกนิครุณผู้มีอาชาสายในที่จะสละเสียซึ่งความสัตย์มีใจในที่จะยกถ้อยคำของตนให้สูงดุจยกธงเป็นผู้มืดมนยิ่งนักด้วยเทศนาญาณวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นนันโทปนันทพุชคังวิพุทธมหิตติงปุเตนะเถระพุชเคนะธัมมาปยันโตอิตุปะเทสวิทินชิตาวามุนินโทตันติชสาภวตุเตชยมังคลานีพระจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรสนิรมิตกายเป็นนาคราชไปทรมานพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากอันให้อุปเทแห่งฤทธิ์แก่พระเถระขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นทุกขาทิฏฐิปุชฌเคนะสุทัตถะทั้งพรหมวิสุทธิชุติมิตติภักขพิธานังญาณคเทนะวิทินาชิตาวมุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานีพระจอมมุนีได้ชนะพรหมผู้มีนาวาท้าวพกาผู้มีฤทธิ์มีอันสำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์
มีมืออันเท้าผู้ชงคือทิฏฐิที่ตนถือผิดรัดรึงไว้นะแฟนแล้วด้วยวิธีวางยาอันพิเศษคือเทศนายานขอใช้มงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเอตาปิพุทธชัยมังคละอัตถคาถาโยวาจันทินาทิเนสรเตมะตันทิหิตวานะเนกวิวิธานิจุปะทวานิโมกขังสุขะอธิคมายะนโรสปัญโยนรชนใดมีปัญญาไม่เกียจร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลแปดคาถาแม้เหล่านี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกถึงซึ่งวิโมกขศิวาลัยอันเป็นบรมสุขแลมหาการุณิโกนาทุโอผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์ประกอบแล้วด้วยพระมหาการุณาหิตายะสัพพปานินางปูเรตวะปารมีสัพพาทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายปัตโตสัมโพธิมุตตมังถึงแล้วซึ่งความตรัสรู้อันอุดมเอเตนะสัจวัชเชนะด้วยความกล่าวคำสัตว์นี้โหตุเตชยมังคลังขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวะวิชโยอิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปัทวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานะอัคคัปปโตปโมทติขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธีเหมือนพระจอมมุนทรงชนะมารที่โคนโพธิพฤกษ์ถึงความเป็นผู้เลิศในสัพพพุทธาภิเษกทรงปราโมทอยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูงเป็นจอมมหาปัทภีทรงเพิ่มพูนความยินดีแก่ละปยุรยาสกยะวงฉะนั้นเถิดสุนัขขัดตังสุมังคลังเวลาที่สัตว์ประพฤติชอบชื่อว่าฤกษ์ดีมงคลดีสุปาพาตังสุหุติตังสว่างดีรุ่งดีสุขโนสุมุหุโตจะและขณะดีรู้ดีสุยิตทั้งพรหมจารีสุบูชาดีแล้วในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายปทาคินังกายกรรมังกายกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาวาจากรรมังปทาคินังวจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปทักขินังมโนกรรมังมโนกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปานิธิเตปทักขินาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาปทักขินานิกตวานาสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้วละพันตะเทปทักขิเนย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา
ไปมงคลจักรวาลน้อยหน้า151สัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนะสามคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันปิตกัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาโรคทั้งหลายของท่านภัยทั้งหลายของท่านสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัทธวาอันตรายทั้งหลายของท่านอุปัทธวาทั้งหลายของท่านสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลานิมิตร้ายทั้งหลายของท่านสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายของท่านวินาสันตุจงพินาศไปอายุวัตโกธนวัตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัตโกยาสวัตโกความเจริญสิริความเจริญยศพาลวัตโกวันนวัตโกความเจริญกำลังความเจริญวันนะสุขวัตโกโหตุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโรคภยาเวราความทุกข์โรคภัยและเวรทั้งหลายโสกาสตุจุปัทธวาศัตรูและอุปัทธวะทั้งปวงอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกประการจงพินาศไปด้วยเดชะชยาสิทธิธนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโลทิภาคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขและกำลังสิริอายุจวันโนจะโภคังสิริอายุวันนาโภคทรัพย์วุฒิจยสวาความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะการได้อายุยืนเป็นร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตและความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านในกะทุกเมื่อเธอบทมงคลจักรวาลน้อยจะเป็นบทที่จะให้พรตอนช่วงเวลาที่ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ในจังหวะของการสวดพุทธวิธีชนะมารคุณแม่จะให้ทุกคนได้ตามประทีปซึ่งก็จะต้องเตรียมประทีปเอาไว้ก่อนสวดบทพุทธวิธีชนะมารเนี่ยให้เรานึกถึงตัวเราท
ที่ก็เปรียบเหมือนมารในทุกประเภทในเวลาที่เรามีความถูกครอบงำอยู่ด้วยอวิชชาจะด้วยความดื้อดึงความไม่รู้ความมีมายาความไม่ซื่อสัตย์หรืออะไรก็ตามที่อยู่ในอาการของมารต่างๆแล้วต้องดูว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชนะสิ่งเหล่านั้นด้วยอะไรบ้างให้ไปทำการบ้านให้ดีก่อนวันปีใหม่นะแล้วจะได้ให้พรตัวเองในมงคลจักรวาลน้อยได้อย่างงดงามทีนี้วันนี้ก่อนที่เราจะอุทิศส่วนกุศลเนี่ยคุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านลองใช้วันนี้ซึ่งเป็นวันโกนเนี่ยนะได้ลองทำสมาธิภาวนาอ่ะลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงสิลองใช้วิธีการที่เราอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะตั้งกระดูกสันหลังตรงกระดูกคอตรงลองเล่นเกมลมหายใจสัก9นาทีเผื่อเราจะได้เห็นการหายใจที่เราฝึกไว้ถ้ามันดีอยู่แล้วเราก็สั่งคือลมหายใจที่มีสติเนี่ยมันสามารถที่จะยกจิตให้บันเทิงได้เร็วเลยแต่ถ้าเผื่อเรายังทำไม่ได้วันนี้สำหรับผู้ที่เป็นมือใหม่หรือผู้ที่บวชใหม่ก็ไม่ต้องไปกังวลเราจะฝึกไปในเวลาที่เหลือของเราก่อนที่เราจะถึงที่สุดรอบของชีวิตเนี่ยฝึกไปให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่ามีลมหายใจเข้าให้เราดึงลมหายใจเข้าไปอย่างอ่อนโยนลึกอั้นลมหายใจไว้1 2 3ให้เราลองดูถ้ามันยังอยู่ต่อไปได้ลองต่อ4 5 6 7คืนลมหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผ่อนลมหายใจออกยาวทำไมคุณแม่ถึงให้เรานับสำหรับมือใหม่เวลาที่เราหายใจเข้ายาวเก็บออกซิเจนไว้เรารู้ตัวว่าขณะที่หายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออั้นลมหายใจเพื่อให้เราเห็นเราอยู่ได้กายลมที่ปรุงแต่งร่างกายแล้วคืนลมหายใจออกเคลื่อนลมหายใจออกอย่างสบายสบายขณะที่เรากำลังอยู่กับลมหายใจเข้าหยุดลมหายใจและหายใจออกจะเป็นช่วงที่เรารู้ตัวทั่วพร้อมที่สุดให้เราลองฝึกจิตมันจะไม่แสสายออกไปลองอีกสัก3ครั้งนะเพื่อเห็นว่าเราสามารถอยู่กับลมหายใจได้แบบกายอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ลองดูThank you.
ถ้า3ชุดแล้วเรารู้สึกไม่เหนื่อยลองทำต่อไปอีกลองไปอีก7ชุด7 3 21ลองทำไปขยับไปเรื่อยๆแต่ไม่แนะนำให้เราบังคับแบบอึดอัดแต่เราจะเห็นว่าปอดของเราจะแข็งแรงร่างกายของเราที่เหนื่อยล้ามันจะผ่อนคลายเราจะตื่นตัวถ้าอยู่ในท่านอนก็นอนด้วยลมหายใจอย่างนี้แหละจิตจะไม่แสบสายออกไปให้รู้ว่าเข้ายาวอั้นไว้แล้วออกยาวแต่ถ้าเหนื่อยหายใจเข้าสั้นออกสั้นให้เราสังเกตว่าการจดจ่ออยู่กับลมหายใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อยาวเป็นอย่างไรสั้นเป็นอย่างไรรู้อย่างถี่ถ้วนของลมหายใจทุกชนิดได้ฝึกจนกระทั่งเราสั่งลมหายใจได้ไม่ใช่บังคับนะสั่งได้เวลาที่เกิดสถานการณ์อันยากลำบากต่อชีวิตเราสั่งลมหายใจได้ลองอีกสัก 2-3 นาทีไหมเพื่อฝึกดูลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจออกสั้นสังเกตลมหายใจทุกชนิดมีอิทธิพลต่อกายอย่างไรและจิตสงบอย่างไรเพราะลมหายใจมีอิทธิพลต่อจิตด้วยทีนี้เราจะลองตามดูความรู้สึกในเวทนานุปัสสนาภาวนาเราจะเห็นว่าลมหายใจที่เราจดจ่อจิตอยู่
มันเป็นกายสังขารคือปรุงแต่งจิตเมื่อลมหายใจปรุงแต่งกายมันมีอิทธิพลในเรื่องของความรู้สึกเวทนาเป็นจิตสังขารมันมีอิทธิพลต่อจิตลมหายใจมีอิทธิพลต่อกายและมีอิทธิพลต่อความรู้สึกด้วยเมื่อลมหายใจอ่อนโยนร่างกายผ่อนคลายจิตสงบเราเห็นปิติซึ่งเป็นความรู้สึกปรากฏขึ้นที่จิตด้วยปิติเป็นสภาวะธรรมชนิดที่เรารู้สึกได้ถึงความสุขที่ยังตื่นเต้นอยู่มันยังมีความตื่นเต้นอยู่มันรู้สึกพองที่ทำได้รู้สึกตื่นเต้นที่เราควบคุมได้หายใจเข้าไปลึกรู้ทันปิติเห็นตามความเป็นจริงว่าปิติก็คลายคืนยอมรับความคลายคืนของปิติไม่เสียดายนะเห็นปิติเกิดปรากฏขึ้นปิติสงบระงับหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกสังเกตความรู้สึกเมื่อความตื่นเต้นที่ทำได้สงบระงับมันจะเหลือความสุขนอนเนื่องอยู่หายใจเข้ารู้ว่าความสุขปรากฏขึ้นตามความเป็นจริงไม่สร้างจากความจำนะมันอิ่มใจที่ทำได้มันมีความสงบที่เห็นความสุขก็คลายคืนนะเมื่อเห็นความสุขสงบแล้วนะจิตที่สงบจากสุขเป็นอย่างไรลองสังเกตดูในความสงบเรารู้ชัดอยู่เนื้อความสุขคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกหายใจเข้าจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นยกจิตให้มีความประโมทได้จิตแข็งแรงปล่อยจิต
ในความสงบรู้ชัดอยู่เมื่อเราเห็นกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นมีกำลังไม่ว่าสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเรารู้รับปล่อยสภาวะธรรมนั้นคลายคืนต่อไปอีกการปฏิบัติที่เห็นตามความเป็นจริงว่าสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนเป็นธรรมชาติร้วนๆเป็นปรากฏขึ้นที่เป็นธรรมชาติร้วนๆเราแค่รู้ไม่คลุกคลีต่อไปอีกรู้แล้วปล่อยด้วยกำลังของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเช่นนีการเห็นตามความเป็นจริงว่ากายไม่เที่ยงกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงความรู้สึกไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงจึงถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ฝึกต่อไปอีกอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายใช้จิตที่ควรกับการงานนี้เจริญเมตตาให้กับชีวิตทั้งเวลาที่หลับตาและลืมตาในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนในทุกกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทุกความคิดทุกการสื่อสารที่มีเมตตาต่อกันมันจะนำมาซึ่งความไม่เบียดเบียนคุณแม่จะเชิญชวนให้พวกเราได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตให้เราตั้งใจเคารพชีวิตอหังสุขิโตโหมิสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภิญาปัจโชโหมิอหังอภิญาปัจโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังอนีโคโ
อหังสุขีอัตตานังอหังสุขีอัตตานังปะริหะรามีปะริหะรามีมะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตายาติมิตาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอภยาปัชชาโหนตูอภยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอปริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอเวราโหนตูอภยาปัชชาโหนตูอภยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตูปะริหะรันตูคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการฝึกปฏิบัติของเราใน3วันก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะให้เราฝึกไปรู้ตัวทั่วพร้อมก็กลับไปที่ลมหายใจวันนี้เราจะอุทิศส่วนกุศลหลายคนมาบวชเพื่อตั้งใจอุทิศส่วนกุศลก็ขอให้เราตั้งใจเปิดหนังสือไปที่หน้า40ให้เรามีใจที่เกลี้ยงเกล่าแล้วจะอุทิศนะอุทิศนาทิฏฐานคาทายโยพนามาสิเหิมินาบุญยะกัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราช
โลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมาราชมนุษย์มีมหัชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผ่องที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุภผลสุขังจะติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมะตังให้ลุถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวะเราพลันได้ซึ่งการตัดตานะอุปาทานะเชทนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนอินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมะลายสิ้นจากสันดานยะหัตถชาโตภูเวภเวทุกภพที่เราเกิดอุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยมะอินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเรื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธัมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจะพระปเจกะพุทธะสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดก็อย่าเปิดโอกาสให้ราคะโทสะโมหะซึ่งก็เป็นมารที่จะปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้นในชีวิตไม่ได้มีมารอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติก็รู้ว่ามารแตะไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการใช้บทสวดมนต์บทเจ็ดตำนานที่เราจะสวดกันในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งเราจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะคะซึ่งก็เป็นการนัดหมายกับการถ่ายทอดที่จะไปถึงในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะมาทำให้จิตใจของเราสูงขึ้นถือเป็นการทำงานที่มีความพร้อมร่วงหน้าก่อนถึง3 วันก็ต้องขอบคุณทีมทั้งหมดที่เราพยายามแม้กระทั่งการที่จะทำให้แมนดาราเรืองแสงนี้เสร็จใน3 วันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุน
ในทุกเรื่องราวที่ทำให้เราเห็นว่าแสงของพระอาทิตย์จะถูกเก็บบรรจุไว้ในก้อนหินที่เป็นมณฑลของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์ซึ่งถือเป็นงานที่เราทำถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพรุ่งนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ําวันนี้แสงจันทร์ก็สว่างมากแล้วนะคะวันนี้เราทำการถ่ายทอดตลอดช่วงเวลาซึ่งก็เป็นการตัดสินใจของแม่ชีนันทวันซึ่งก็สาธุได้เลยค่ะสาธุกับแม่ชีนันทวันที่พยายามที่จะทำให้เรามีการเชิญชวนให้คนทางบ้านที่สวดมนต์กับเราอยู่ประมาณสัก320นะคะคุณแม่ขอบพระคุณที่ท่านได้ทำให้พวกเราได้เป็นประโยชน์การสวดมนต์ในหุบเขาโพธิสัตว์เพิ่งหันไปเห็นเอ้ากลุ่มธรรมสวัสดียังไม่ได้กลับหรืออ๋อรอถ่ายแมนดาร่าเรืองแสงลองปิดไฟดูไหมจะลองอยากดูต่อไปหน่อยไหมจะได้เห็นเลยจะได้ชวนกันส่งต่อไปเพราะว่านิตยสารธรรมสวัสดีอีเมกาซีนเนี่ยพรุ่งนี้ฉบับที่3นะคะจะปรากฏขึ้นแล้วเราจะส่งเข้าไปในการทำงานที่จะส่งถึงท่านให้ได้มากที่สุดช่วยแชร์กันให้ได้มากที่สุดเราตั้งเป้าว่าเราจะปล่อยไปสักโอ้ดูได้เลยค่ะลองหันไปดูเขาปิดไฟแล้วนะคะตกลงเรืองหรือไม่เรืองเรืองแสงไหมคะมองไปอันนี้ต้องเอาอะไรปิดไหมล่ะลองหันดูนันทวันจบไปก่อนก็ได้นะลูก